สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube และ FC ทุกคนเลยนะครับผมมาพบกับช่องตาปู Channel อีกแล้วนะครับคลิปนี้ครับผมวันนี้เรามาทำกับข้าวกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยทำกับข้าววันนี้ขอนำเสนอนะครับใบจุเม็ดกับปุ้มใบจุเม็ดเอามาแกงส้มแต่ภาคอีสานมีหรือเปล่าน่าจะมีนะครับเรียกเนี่ยใบจุเม็ดเนี่ยใบจุเม็ดเอามาแกงส้มครับอร่อยมากแกงส้มลวกอะไรเนาะกินอย่างนี้ก็ละกินอย่างนี้ก็ได้นะกินเนี้ยกินได้อร่อยแกงส้มพี่ไปหามาเดี๋ยวมานั่งทำกันเลยนะครับทำมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่คลาดเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องตาปูด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอยู่สุขสบายดีกันไหมครับตอนนี้แถวใต้ก็อากาศร้อนเดี๋ยวอากาศหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกแล้วพี่น้องตาปูไว้นวดไว้เกล้านะผมก็ย่ารุงร่างไม่ตัดแล้วไว้ผมยาวมานั่งเนี่ยชุมเม็ดกระมังตอนนี้ก็อยู่ใต้ถุนบ้านคลิปนี้ก็อาจจากใต้ถุนบ้านคิดถึงทุกคนนะครับจะดูคลิปเพลินนะดูแล้วก็เกิดไลค์ตาปูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตาปูนะครับเราก็จะรูปแบบนี้นะจะรูปแบบนี้เนี่ยเอาแต่ใบมันที่แก่ๆเราก็จะไม่เอานะเอาแบบเนี้ยพี่ไปหามาแต่สมัยเด็กๆอ่ะเคยไปอยู่เมื่อก่อนทุ่งนาเยอะแต่บ้านแต่นี้ไม่ทุ่งนากลายเป็นสวนยางแล้วตอนเนี้ยกลายเป็นสวนยางกลายเป็นสวนปาล์มกลายเป็นสวนมะพร้าวอะไรไม่รู้จิปาตะไม่เหมือนแต่ก่อนตอนนี้มันเปลี่ยนไปเนาะเราก็ต้องเข้าใจอะไรเงี้ยนาก็ไม่มีเยอะมากมายมาแต่ก่อนสวนตุ้งนาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พวกที่ทำนาก็ใช้พวกสารเคมีหมดเลยครับแถวบ้านปลาเปิร์ไม่มีปลากุ้งปูหายากมากแหล่ไปนั่นแหล่นะแหล่หนังแหล่ไปเลยหนังเด็ดจดเม็ดเป็นยังไงบ้างครับเมืองนอกได้ฉีดได้ฉีดกันหรือยังได้ฉีดวัคซีนหรือยังครับวัคซีนเป็นกำลังใจเด้อตอนนี้ป้าตะลุงก็กลายเป็นปื้นตอนนี้ไม่มีวันนี้โรควิบวับก็ไม่มีนะไม่มีคนติดเชื้อไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มนะที่จังหวัดป้าตะลุง อำเภอบ้านตาปูก็ไม่พบผู้ติดเชื้อมาหลายวันแล้วส่วนมากจะอยู่ในตัวเมืองแล้วก็ อำเภอคุณกนุนอำเภอป่าประยอมปากประยูนอะไรเงี้ยป่าบอนครับเห็นนะครับมาดูตอนนั่งเด็ดกันเนาะเนี่ยครับใบจุมเบตใบจุเม็ดกับพุ่มปากีสั้นไปปากีสั้นปากครั้งเดียวกับใบไร้นานาแกงส้มแต่แกงส้มแกงปลาย่างเนี่ยโอ้ยอร่อยพี่น้องอร่อยมากเลย เดี๋ยวบางกุดชุก
ใครต้องการมากับบังกุดชุกกับติดต่อได้นะครับนามบังกุดชุกช่วงบังกุดชุกกับปุ้มช่วงบังกุดสุกนะครับบังกุดบ้านตาปูสุกเนี่ยใครจะติดต่อเขียนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ส่งตัวตัวประเทศครับผมบังกุดสุกนะครับบังกุดสุกบ้านตาปูสุกครับส่งทั่วประเทศเลยนะครับราคากันเองครับผมราคาพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนนะครับส่งทั่วประเทศเลยเมืองนอกอาจจะไม่แน่จะส่งด้วยเหมือนกันนะครับต่อไปมาแกงส้มนะครับนะแกงส้มแกงส้มตอนนี้เครื่องแกงก็เลือกแล้วเส้นปลาลงไปเลยครับปลาปลากระพงปลากระพงด้วยล่ะกินด้วยล่ะพี่น้องเแกงไตจอมแกงไตจอมพี่น้องกล้ามาแล้วก็นะทุกคนก็เลยจับจุ่มจับจุ่มคลิปเป็นกี่ตัวตุ้มนอนต้องบอกหมายพวกนี้มั้งตำเนี่ยเด็กก็ตำเนี่ยมันจะเร็วไหมหมายเราก็บ้านเดือดไปนะให้ปลาซุกก่อนนะครับนาวันนี้แกงส้มนะคะแกงส้มค่ะแกงส้มปลากระพงค่ะ50บาทจังงูพี่น้องเออ50บาทนะคะแต่ปลากินติดได้กินไม่ได้ค่ะเป็นลูกกระป๋อกินเป็ดไม่ได้เจ็บท้องท้องเสียค่ะเลยต้องกินแกงจืดจืดค่ะมันทรมานไปน้องเออเป็นคาโปนะคะอย่าลูกเป็นเด็ดกาดค่ะกินแต่ย่าแม่แล้วนะคะนะลูกคาโปค่ะแต่กินกองแรกตีเลยนะให้ท่าว่ะไปน้องเออครับต่อไปก็ใส่ซ่อมนะครับนะต่อไปก็ใส่ซ่อมแล้วใส่ซ่อมก่อนนะคะต่อใส่ต่อใส่ปักกะปล่อยให้เนื้อปลามันแข็งค่ะใส่ซ่อมนะคะให้เนื้อปลามันแข็งก่อนต่อใส่ปักกะปักเดี๋ยวคำมันเองมันเยี่ยวคำแซ่บกะซุกกะหยอดจุ่มเม็ดไปเก็บกลางหน้าพี่น้องเออพี่ดาราไปเก็บเองค่ะร้อยผือๆนะคะนะรู้จักไหมเวลาหยอดจุ่มเม็ดหยอดจุ่มเม็ดกลางหน้าดิดยอดมาแล้วคอมาแกงใส่ซ่อมนอกก็ได้พี่น้องเออแต่เก่งเลยว่านี่เก่งส้มนะคะเก่งส้มหยดจุ่มเม็ดค่ะอ